สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนในสวนหนังสือไปฟังกันเลยเมื่องานเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านมาถึงทุกคนในหมู่บ้านจะออกมาสนุกสนานรื่นเริงยินดีกันอย่างมีความสุขในปีนี้จะมีการจัดงานประจำปีกันที่ฟาร์มของลุงหมีซึ่งในงานปีนี้จะมีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองด้วยลุงหมีเลยชวนเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปหาข้อมูลที่ห้องสมุดประจำเมืองลุงหมีพาเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายออกเดินทางไปห้องสมุดประจำเมืองเพื่อค้นหาข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่ายรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากว่าห้องสมุดเนี่ยจะเป็นยังไงมีอะไรให้สนุกตื่นเต้นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสองเนี่ยยังไม่เคยเข้าห้องสมุดมาก่อนครั้งเนี้ยจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของทั้งคู่ที่จะได้เข้าห้องสมุดด้วยล่ะครับพวกเราไปห้องสมุดกับลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ลุงอ่ะจะพาไปห้องสมุดนะห้องสมุด library l i b r a r y library ห้องสมุด l i b r a r y library ห้องสมุดเธอทั้งสองเนี่ยพร้อมไหมเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่ายพร้อมครับไปห้องสมุด library กันเลยครับแล้วทั้งสามก็ออกเดินทางไปยังห้องสมุดประจำเมืองเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายเดี๋ยววันนี้ลุงหมีจะแนะนำให้รู้จักกับคุณลุงนกฮูกผู้รอบรู้สวัสดีครับคุณลุงนกฮูกสวัสดีสวัสดีเด็กๆลุงนกฮูกเนี่ยเป็นบรรณารักษ์ librarianL I B R A R I A N L I B R A R I A N librarian บรรณารักษ์ใช่แล้วจ้ะลุงนกฮูกเนี่ยมีหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในเรื่องของการยืมคืนหนังสือจัดเก็บหนังสือจัดหมวดหมู่หนังสือให้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยอยู่อย่างเป็นระเบียบเป็นระบบลุงยังช่วยสืบค้นหาข้อมูลและตอบข้อสงสัยต่างๆให้ผู้บริการได้รับความสะดวกที่สุดในการมาใช้บริการห้องสมุด เห็นลุงหมีเนี่ยบอกว่าพวกเธอเนี่ยเพิ่งเคยมาห้องสมุดเป็นครั้งแรกเดี๋ยวลุงนกฮูกเนี่ยจะดูแลพวกเธอเองไปกันเลยจ้าโอ้โหหนังสือ book b o o k book หนังสือ b o o k book หนังสือหนังสือเยอะมากเลยครับคุณลุงนกฮูกแล้วเราจะหาหนังสือที่เราต้องการเจอได้ยังไงล่ะครับเนี่ยอยากรู้ล่ะสิไม่ยากหรอกเพราะลุงนกฮูกเนี่ยได้จัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยและหนังสือแต่ละเล่มแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็จะถูกนำไปไว้บนชั้นวางหนังสือแบบนี้ชั้นวางหนังสือ bookshelf b o o k s h e l f bookshelf ชั้นวางหนังสือ b o o k s h e l f bookshelf ชั้นวางหนังสือ
เห็นไหมทำให้เราเนี่ยสามารถค้นคว้าหาหนังสือที่ต้องการได้ไม่ยากเลยจ้าว้าวสุดยอดไปเลยครับคุณลุงนุ๊กคู่ครับวันนี้พวกเราอยากมาหาหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเราคุณลุงนุ๊กคู่พอจะช่วยพวกเราได้ไหมครับแม่นี่จ้ะนี่ลุงนกฮูกเนี่ยได้จัดระบบระเบียบของหนังสือไว้เรียบร้อยหนังสือเนี่ยอยู่ในชั้นของใครของมันนะเรียบร้อยแล้วพวกเธอเนี่ยจะค้นหาหนังสือที่พวกเธอต้องการได้อย่างสะดวกสบายเอ้านั่นไปที่ชั้นหนังสือประวัติศาสตร์ได้เลยจ้าทั้งสองออกตามหาหนังสือกันวุ่นวายจนลุงหมีและลุงนกฮูกต้องเข้ามาตักเตือนอุ๊ยกระต่ายนั่นไงประวัติศาสตร์ไปเราไปตรงนู้นกันใช่ไหมเนี่ยฮะฉันว่าเล่มนี้สีแดงสีแดงโอ้ยเล่มนั้นไม่ใช่หรอกไม่หรอกไม่ใช่หรอกฉันว่าอันนี้ปกมันบนไม่ใช่นะจังหวะไม่ใช่นะเอ๊ะเหลืออยู่ไม่เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วเจ้ากระต่ายเจ้าลิงจ๋อฮะมานี่โอ้ยนี่มาหาลุงนกคู่ก่อนเฮ้ยทำไมล่ะครับผมกำลังจะเจอหนังสือแล้วอ่ะเฮ้ยพวกเธอทั้งสองเนี่ยกำลังส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นที่กำลังมาใช้ห้องสมุดอยู่รู้ไหมฮะก็พวกเรากำลังหาหนังสือแล้วพวกเราก็สนุกมากเลยครับที่ได้มาห้องสมุดแล้วพวกเราก็เจอหนังสือที่พวกเราต้องการเลยด้วยนะครับคุณลุงหมีคุณลุงนกฮูกอ้าวดีแล้วจ้ะแต่ว่าลุงนกฮูกเนี่ยต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะที่ไม่ได้บอกพวกเธอก่อนว่าเวลาเรามาใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเราจะต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นพวกเธอทั้งสองเนี่ยลองสงบนิ่งดูนะเห็นไหมสังเกตดูสิว่าทุกคนในห้องสมุดเนี่ยเวลาเข้าไปค้นคว้าหาหนังสือหรือเข้านั่งอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะไม่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับการรบกวนนะเขาจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นอันเนี้ยมันเป็นมารยาทในการใช้ห้องสมุดร่วมกันนะเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่ายพวกเราขอโทษนะครับที่ส่งเสียงดังพวกเรารู้แล้วครับว่าเวลาพวกเรามาใช้ห้องสมุดพวกเราจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแล้วล่ะครับดีจ้ะงั้นพวกเธอไปค้นคว้าหาข้อมูลกันต่อนะแล้วมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้นี่เห็นไหมนุ่นลุงหมีนั่งรอพวกเธออยู่แล้วนุ่นไงขอบคุณครับคุณลุงนกฮูกลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของเมืองและพร้อมที่จะกลับไปเตรียมการแสดงสนุกสนานกับหลายๆคนที่งานประจำปีของหมู่บ้านกันแล้วล่ะครับวันนี้ห้องสมุดปิดแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่นะครับตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ